สดีเคยยินต้อนรับข้าสู่รายการ Voice Book by p e a c e เรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณโมโม,โมเขียนโดย มิคาเอลเอ็นเดแปลโดยชินรงเนียวกุลบทที่7โมโมตามหาเพื่อนๆนและถูกมาเยือนโดยศัตรูตอนที่สองจากนั้นโมโมก็ไปหาเพื่อนเก่าของเธอแต่ละคนอย่างเช่นช่างไม้คนที่เอาเศษไม้ลังมาทำโต๊ะและเก้าอี้ให้แล้วก็ไปหาพวกผู้หญิงที่เอาเตียงมาให้เมื่อคราวนั้น พูดสันส้นๆก็คือเธอไปเยี่ยมเพื่อนของเธอทั้งหลายที่เธอเคยได้รับฟังซึ่งเป็นการทําให้พวกเขาเกิดความคิดดีๆทั้งมีความมั่นใจและก็ร่าเริงแจ่มใสกันขึ้นมาทุกคนให้สัญญาว่าจะมาหาเธออีกแต่บางคนปลีกตัวมาไม่ได้ทําให้ต้องผิดสัญญาบางคนไม่ตั้งใจจะรักษาสัญญาเลยแต่ที่มากันจริงๆก็มีหาลายลาย มากมายเกือบเหมือนในครั้งก่อนและโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวการกระทําของเธอเช่นนั้นเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของพวกผู้ชายสีเทาและพวกเขาไม่สามารถที่จะยอมได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานในบ่ายวันหนึ่งซึ่งร้อนอบอ,อ้าวผิดปกติโมูโมก็ได้พบตุ๊กตาตัวหนึ่งบนขั้นอัธจันทร อันที่จริงก็มีอยู่บ่อยๆที่เด็กๆลืมของเล่นแพงๆที่ใช้เล่นอะไรไม่ค่อยได้เอาไว้แต่โมโมโจำไม่ได้ว่าเห็นเด็กคนไหนเล่นตุ๊กตาตัวนี้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไม่เหมือนตุ๊กตาที่เคยเห็นมาก่อนมันตัวโตวเกือบเท่าโมโม่ทั้งยังมีลักษณะหน้าตาเหมือนธรรมชาติดูเผินๆก็อาจจะคิดว่าเป็นคนจริงๆแต่ดูเหมือนหญิงสาวทันสมัย ที่ใช้เป็นหุ่นในตู้โชว์ร้านค้ามากกว่าจะเหมือนตุ๊กตาเด็กเล็กๆมันอยู่ในชุดกระโปรงติดกันสั้นๆส,สีแดงใส่รองเท้าส้นสูงโมโมโจ้องมองตุ๊กตาตัวนั้นด้วยความตรการใจหลังจากนั้นสักครู่เมื่อเธอใช้มือลองแตะมันดูเจ้าตุ๊กตาก็กระพริบตาอยู่สองสามทีแล้วก็มีเสียงออกมาจากปากที่เริ่มเคลื่อนไหวเป็นเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงจับหูโทรศัพท์ สวัสดีค่ะฉันคือแม่หนูบีบีตุ๊ก,กตาที่พร้อมสับโมโมสะดุ้งด้วยความตกใจครั้นแล้วเธอก็ตอบไปลอยๆว่าสวัสดีฉันชื่อโมโมตุ๊ก,กตาขยับริมฝีปากอีกแล้วก็พูดว่าฉันเป็นตุ๊ก,กตาของเธอใครๆก็อิจฉาที่เธอมีฉัน ฉันว่าเธอไม่ได้เป็นของฉันโมโม่บอกฉันคิดว่าคงจะมีใครเอาเธอมาลืมไว้ที่นี่มากกว่าเธอหยิบตุ๊กตามาอุ้มปากมันเริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วก็พูดว่าฉันอยากดีกรอกใช้มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอโมโม่ว่าแล้วก็คิดดู ฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่เธอใช้ได้หรือเปล่าแต่รอเดี๋ยวนะฉันจะให้เธอดูของที่ฉันมีแล้วเธอบอกแล้วกันว่าชอบอะไรโมโมอุ้ม,ม,ม,มตุ๊ก,กตาปินลอดโพลงไปสู่ห้องของเธอที่ชั้นล่างเธอลองลากกล่องใส่สมบัติต่างๆของเธอออกมาจากใต้เตียงแล้วก็วางไว้หน้าแม่หนูบีบี้นี่ ทั้งหมดฉันมีอยู่เท่านี้ถ้าเธอชอบอะไรก็บอกแล้วกันเธอหยิบขนนกหลากสีทั้งหินที่มีลายสวยงามตามธรรมชาติกระดุมชุบทองเม็ดหนึ่งกับเศษแก้วสีสดใสออกมาแต่ตุ๊ก,กตาไม่พูดอะไรโมโมใช้มือสก,กิดมันจวดดีตุ๊ก,กตาพูดเสียงแปลงๆฉันคือเมนู บีบีตุ๊กตาที่พรอมสับฉันรู้แล้วโมโมกพูดแต่เธออยากจะเลือกของใช้ไม่ใช่เหรอแม่หนูบีบีนี่ยังไงล่ะที่ฉันมีอยู่อย่างเปลือกหอยสีชมพูเนี่ยเธอชอบหรือเปล่าฉันเปนดตุ๊กตาของเธอใครๆก็อิจฉาที่เธอมีฉัน เธอบอกฉันไปทีหนึ่งแล้วโมโม่พูดแต่เธอไม่ชอบของของฉันนั้นเรามาเล่นกันก็ได้นะฉันอยากมีของใช้มากกว่านี้ตุ๊กตาพูดซ้ำอีกฉันไม่มีมากไปกว่านี้โมโม่พูดถุออุ้มตุ๊กตาปีนกลับขึ้นไปข้างบนอีกข้างนอกนั้น เธอวางแม่หนูบีบีผูกพร้อมสับลงบนพื้นแล้วนั่งลงตรงกันข้ามกับมันแลาวเล่นสมมุติว่าเธอเป็นแขกมาเยี่ยมฉันหมโมออกความเห็นโจดดีฉันคือแม่หนูบีบีตุ๊กตาที่พร้อมจับดีจังที่คุณมาเยี่ยมดีฉันคุณมาจากไหนคะคุณสุภาพสตรี ฉันเป็นต๊กต่อของเธอแม่หนูบีบีพูดต่อใครๆก็อิจฉาที่เธอมีฉันนี่ฟังนะโมโมพูดอย่างนี้เราก็เล่นกันไม่ได้นะสิเธอเอาแต่พูดซ้ำๆซากๆอยู่อย่างเดียวนี่นาฉันอยากมีของใช้มากกว่านี้ ตุกตาตอบแล้วก็พลิบตาโมโมทดลองการเล่นอีกวิธีหนึ่งเมื่อไม่สำเร็จก็ลองอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งแต่ก็ไม่มีผลอะไรถ้าเป็นแต่เจ้าตุกตาจะไม่พูดอะไรโมโมก็คงคิดหาถ้อยคำมาใช้พูดแทนมันได้และมันก็คงกลายเป็นการสนทนาที่น่าสนุกแต่ทุกอย่างถูกขัดขวางโดยแม่หนูบีบี เพราะเหตุที่มันพูดได้สักพักหนึ่งโมโม้ก็ถูกครอบงามด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยประสบมาก่อนมันใหม่แปลกและเป็นครั้งแรกสำหรับเธอโมโม้ต้องใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งจึงได้รู้ว่ามันคือความเบื่อหน่ายโมโม้รู้สึกอ้างวาง้างเธออยากจะวางตุ๊กตาไว้ตรงนั้นแล้วก็หันไปเล่นอย่างอื่น แต่ก็ไม่อาจฝืนตัวเองให้จากเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นไปได้โดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงได้แต่นั่งอยู่ที่นั่นจ้องมองเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นซึ่งมันเองก็มองโมโม่ด,ด้วยดวงตาใสสีฟ้าเหมือนกับว่าต่างสะกดจิตซึ่งกันและกันในที่สุดมโมโม่ก็ฝืนใจเบนสายตาไปจากเจ้าตุ๊กตา แล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ใกล้ๆนั้นมันเป็นรถสีเทางามสง่าหรูหลาเธอไม่รู้ว่ามันจอดตั้งแต่เมื่อไหร่ในรถมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เขาใส่ชุดสูทสีดูเหมือนใหญ่แมงมุมสวมหมวกโครงแข็งสีเทาผิวหนังมีสีคี้เทาเขาสูบซิกก้ามวนเล็กสีเทาชายคนนั้น คงต้องเฝ้ามองโมโมอยู่สักพักหนึ่งแล้วเพราะเขาพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้เธอและถึงแม้อากาศจะร้อนจนเห็นเปลวแดดระยิบระยับอยู่แต่โมโมก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีชายคนนั้นเปิดประตูรถแล้วก็ก้าวลงมาหาโมโมเขาถือกระเป๋าเอกสารสีเทาอยู่ในมือตุ๊กตาของหนูสวยอะไรอย่างนี้ เขาพูดด้วยเสียงประหลาดซึ่งปราศจากน้ำเสียงเพื่อนเพื่อนของหนูคงจะต้องอิจฉาหนูแน่แน่โมโมเพียงแต่ยักไหลแล้วก็ไม่พูดอะไรมันคงจะดูแพงมากสินะผู้ชายสีเทาพูดต่อหนูไม่ทราบค่ะโมโมตอบพึพรรมพำอย่างประมาหนูเก็บมันได้อย่างนั้นเหรอ ดูท่าว่าหนูจะเป็นคนโชคดีมากเลยนะโมโมเงียบดึงเสื้อผู้ชายที่ใหญ่เกินตัวของเธอเข้ามากระชับร่างมันหนาวมากขึ้นไปอีกแต่ฉันไม่เห็นท่าทางผู้ชายสีเทาพูดพร้อมกับยิ้มนิดนๆว่าหนูจะดีอกดีใจเลยแม่หนูน้อยโมโมสายหัวขณะนั้น เธอรู้สึกเหมือนกับความสุขความดีใจได้หายไปจากโลกนี้เหมือนมันไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้มาก่อนเลยด้วยซ้าสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นความสุขความดีใจนั้นที่จริงแล้วมีอยู่เพียงในความคิดของเธอเท่านั้นแต่ในทันใดนั้นได้มีความรู้สึกบางอย่างเตือนเธออยู่ฉันมองดูหนูอยู่พักถึงแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับตุ๊กตามหาศัรรย์ตัวนี้ยังไงฉันทำให้หนูดูดีไหมหม่อมมอมอ,มองหน้าชายคนนั้นด้วยความแปลกใจแล้วก็พยักหน้าฉันอยากดีของใช้มากกว่านี้ตุ๊กตาส่งเสียงแปลงขึ้นมาทันใดเห็นไว้หนูน้อยชายสีเทาพูดมันบอกหนูเองเสียด้วยซ้ำ เราจะเล่นกับตุ๊กตามหาสจัจจ์แบบนี้เหมือนอย่างที่เล่นกับตุ๊กตาอะไรสักตัวไม่ได้ก็แน่อยู่แล้วล่ะมันไม่ได้มีสำหรับใช้เล่อนอะไรอย่างนั้นเราต้องเสนอสนองมันถ้าเราไม่อยากเบื่อหนาอ่ายกับมันคอยดูนะหนูน้อยเขาเดินไปที่รถเปิดที่เก็บของท้ายรถก่อนอื่น มันต้องการเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวมากมาอย่างเช่นชุดกลางคืนสวยเก๋ตัวนี้เขาหยิบมันออกมาแล้วก็โยนให้มงโมแล้วนี่ก็เสื้อขนสัตว์จากคนมิ่งแทๆ้ๆนี่ชุดนอนผ้าไหมนี่ชุดเทนนิสชุดกีฬาชุดเล่นสกีชุดอาบน้ำชุดขี่มา้าเสื้อคลุมอาบน้ำเสื้อใส่นอน อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเขาโยนของทั้งหมดลงบนพื้นระหว่างโมโม,โมกับตุ๊ก,กตาจนกลายเป็นกองพนเนินขึ้นมาเอาละเขาพูดเลยยิน้มนิดๆอีกกับของพวกนี้นูเคยเล่นอยู่ได้สักพักดึงจริงไม่ดูด้ดอยแต่หนูคงคิดว่าหลังจากสองสามวันก็คงเบื่อแล้ว เพราะฉะนั้นหนูต้องมีของให้ตุ๊กตามากขึ้นไปอีกเขาก้มลงไปหยิบของโยนมาที่โมโมอีกอย่างเช่นกระเป๋าจริงๆใบเล็กที่ทำมาจากหนังแท้มีดินสอท้าป,ป่าของจริงแล้วก็ตลับแป้งอยู่ข้างในนี่เป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กแล้วดีก็คือไม้เทนนิสนี่ททัศั์ดีไซน์คอมมือสร้ยอยคอ ตุ่มหูพปื้นเด็กเล่นถุงน่องหมวกประดับคนนกหมวกฟางหมวกสำหรับดูดูเป็นไม้ผลิไม้ตีกอลสมุดเช็คเล่มเล็กโคดน้ำหอมเครื่องหอมสำหรับผสมอาบน้ำแล้วก็อีกยเยอะแยะมากมายเขาหยุดพูดและมองโมโมซึ่งนั่งอย่างไม่ไหวติงอยู่ระหว่างสิ่งของต่างๆอย่างสำรวจตรวจตรา หนูคุณเคแลว,ว่ามันง่อยมากผู้ชายสีเทาพูดต่อเราเพียงแต่จะต้องมีมากขึ้นมากขึ้นและเราก็จะไม่มีวันเบื่อแต่บางทีหนูอาจจะคิดว่าสักวันหนึ่งแม่หนูบีบีผู้พร้อมศับคงจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันอาจจะน่าเบื่อขึ้นมาก็ได้อีกไม่หนูหน้อยไม่ต้องหวงเพราะเรามีเพื่อนคู่หูเหมาะเจาะสำหรับแม่หนูบีบี เขาดึงตุก๊กตาอีกตัวหนึ่งออกมาจากที่เก็บของท้ายรถมันโตเท่ากับแม่หนูบีบีผู้พร้อมสับเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นผู้ชายผู้ชายสีเทาว,วางมาลงข้างๆแม่หนูบีบีผู้พร้อมสับแล้วก็อธิบายว่านี่คือพ่อหนูบูบี้สำหรับเขามีข้าวของที่เขาต้องใช้มากมายเหลือขนาดนักและถ้าเกิดเบื่อทั้งหมดขึ้นมาอีกก็ยังจะมีเด็กผู้หญิง เพื่อนของแม่หนูบีบี้แล้วเธอก็มีเสื้อผ้าเครื่องใช้ทุกอย่างที่ใช้ได้สําหรับเธอคนเดียวแล้วพ่อหนูบูบี้ก็ยังมีเด็กผู้ชายเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นตุ๊กตาชุดเดียวกันแล้วเด็กคนนี้ก็ยังมีเพื่อนเพื่อนอีกหนูเห็นแล้วอ่ะไม่มีวันที่หนูจะรู้สึกเบื่อนายเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องต่อเนื่องกันไปไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันยังเหลืออะไรให้หนูอยากได้อยู่เรื่อยๆ ขณะที่พูดเขาหยิบตุ๊กตาตัวแล้วตัวเล่าออกมาจากที่เก็บของท้ายรถซึ่งดูเหมือนจะใส่ของไว่มากมายไม่รู้จักหมดแล้วก็วางไว้รอบๆโมโม่ซึ่งอย่างนั่งอยู่อย่างไม่เคลื่อนไหวและมองหน้าชายคนนั้นด้วยความตกใจเป็นยังไงบ้างชายคนนั้นพูดขึ้นมาในที่สุดพร้อมกับพ่นควันบุหรี่ออกมาเป็นกลุ่มหนาทีนี้ เข้าใจหรืออย่างหลูวว่าต้องเล่นกับตุ๊กตาแบบนี้ยังไงเข้าใจค่ะโมโมต่ตอบเธอเริ่มสั่นเพราะความหนาวผู้ชายสีเทาพยักหน้าอย่างพึงพอใจและสูดควันจากซิกกาทีนี้หนูคงอยากให้ของเล่นสวยๆเหล่าดีมาเป็นของหนูแน่ๆจริงไหมตกลงหนูน้อยฉันยกให้หนูหนูจะได้ทั้งหมดไม่ใช่เดี๋ยวนี้ แต่ทีละอย่างทีลรอย่างแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างหนูไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อทจะได้มันหนูเพียงแต่ต้องเล่นกับมันอย่างที่ฉันอธิบายให้ฟังเท่านั้นหนูว่าอย่างไงละ่ะผู้ชายสีเทายิ้มกับโมโมยอย่างมีความหวังแต่เพราะเธอไม่พูดอะไรเพียงตอบโต้ใส่ตาเขาด้วยดวงตาที่เคร่งขเคลึมเขาจึงพูดอย่างละล่ำละลักต่อ แล้วแล้วหนูก็ไม่ต้องการเพื่อนของหนูอีกต่อไปเข้าใจไหมหนูได้รับความเพลิดเพลินจากของเหล่านี้เพียงพอแล้วมันมันเป็นของหนูและยังและยังจะได้มากขึ้นอีกหนูเองก็อยากได้ไม่ใช่เหรอหนูอยากได้ตุ๊กตามาสจ,จัยนใช่ไหมหรืออยากได้มันมากใช่หรือเปล่าโมโมรู้สึกอย่างคลั่นคลามว่ามีการต่อสู้อยู่เบื้องหน้าใช่แล้วเธอรู้สึกว่า ได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางการต่อสู้นั้นแล้วแต่เธอไม่ทราบว่าเป็นการต่อสู้เพื่ออะไรและสู้กับใครเพราะว่ายิ่งนานเท่าไหรที่เธอฟังผู้มาเยือนคนนี้พูดเธอก็ยิ่งมีความรู้สึกเหมือนเมื่อสักพักตอนที่เธอพูดอยู่กับตุ๊กตาเธอได้ยินเสียงซึ่งพูดเธอได้ยินคําพูดแต่เธอไม่ได้ยินผู้ที่พูดเธอส่ายหัวอะไรอะไรกัน ชายสีเทาพูดพร้อมกับเลิกคิว้วหนูยังไม่พอใจอีกเหรอพวกเด็กสมัยนี้นี่ช่างเลือกช่างสานเลืกเกินบอกฉันหน่อยได้ไว้ว่าตุก,กตาที่พร้อมสับอย่างนี้ยังขาดอะไรอีกหมโมมองพื้นและคิดตรองดูหนูคิดว่าเลาลักมันไม่ได้ผู้ชายสีเทาไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่ง เขาได้แต่จ้องมองไปข้างหน้าด้วยตามือลอยไม่มีแววเหมือนตาของตุ๊กตามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักสักหน่อยเขาพูดอย่างเย็นชามโมม,มองเข้าไปในดวงตาเขาชายคนนี้ทำให้เธอเกิดความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเย็นเย,ยือกที่แผ่ออกมาจากสายตาเขา แต่อะไรสักอย่างซึ่งแปลกๆบอกไม่ถูกทำให้เธอรู้สึกสงสารเขาด้วยเธอไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่เพื่อนๆของหนูหนูรักเขาผู้ชายสีเทาทำหน้าบูดเบี้ยวเหมือนกับปวดฟันขึ้นมากระทันหันแต่เขาก็สามารถควบคุมตัวเองได้อีกในทันใดเขายิ้มอย่างจางที่สุดฉันคิดว่า เขาพูดอย่างนุ่มนวลเราควรจะพูดกันอย่างจริงจังซึทีหนูน้อยหนูจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาดึงสมุดบันทึกออกมาจากกระเป๋าพลิกไปจนพบหน้าที่เขาหาหนูชื่อโมโม่ใช่ไหมโมโมพยักหน้าผู้ชายสีเทาปิดสมุดเก็บไว้ตามเดิมแล้วนั่งลงตรงพื้นข้างๆโมโม่ พร้อมกับคลางเบาๆครูใหญ่ผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากสุดควันจากซิก,ก้ามวลเล็กสีเทาของเขาเอาละโมโมทีนี้ฟังฉันให้ดีเนาะเขาเริ่มขึ้นในที่สุดนั่นคือสิ่งที่โมโมพยายามอยู่ตลอดเวลาแต่การฟังเขายากกว่าฟังคนอื่นๆที่เธอเคยฟังมาก่อน เท่าที่เป็นมาอาจจะพูดได้ว่าเธอสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของคนพูดและเข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไงและจริงๆแล้วเขาพูดนั้นคือใครแต่กับผู้มาเยือนคนนี้เธอไม่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นไม่ว่าเธอจะมุ่งมั่นพยายามเพียงใดเธอก็มีความรู้สึกรากับย่างเข้าไปสู่ความมืดและความว่างเปล่าเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นั่น มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเธออย่างนี้มาก่อนสิ่งเดียวชายผู้นั้นพูดต่อซึ่งเป็นที่มุ่งมันในชีวิตนี้ก็คือเราต้องเป็นหลักเป็นฐานต้้งตั้งเนื้อตั้งตัวได้ต้องมีอะไรบ้างใครก้าหน้ากว่าใครใครมีหน้ามีตามากกว่าใครมีอันจะกินมากกว่าสิ่งอื่นอื่นจะตามมาเองไม่ว่าจะเป็น มิตรภาพความรักหรือกิยศและอีกหลายๆอย่างหนูบอกว่าหนูรักเพื่อนของหนูแล้วนะงั้นเรามาลองพิจารณามันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวดูซิผู้ชายสีเทาพ้นควันเป็นตัวเลขศูนย์สองสาตัวในอากาศมโมโมโหดเท้าเปล่าของเธอเข้ามาใต้กระโปรงพร้อมทั้งนั่งคุดคูเท่าที่จะทำได้อยู่ในเสื้อตัวใหญ่ คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาก็คือผู้ชายสีเทาเริ่มพูดขึ้นมาอีกพเพื่อนนของหนูได้อะไรขึ้นมาจากการที่มีหนูอยู่มีประโยชน์สำหรับเขาบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยมันช่วยเขาขยับฐานะมีะไรได้มากขึ้นหรือได้อะไรจากชีิตไม่แน่แน่หรือหนูสนับสนุนช่วยเหลือในความพยายามของเขาที่จะประหยัดเวลา ในทางตรงกันข้ามหนูฉุดรั้งเขาจากทุกสิ่งทุกอย่างหนูเป็นผู้ทวงความเจริญหนูทำลายความก้าวหน้าของพวกเขาบางทีหนูอาจจะยังไม่รู้ตัวโมโมที่แน่ๆก็คือหนูทำความหายนะให้เพื่อนเอนโดยแค่เพียงการที่มีหนูอยู่เท่านั้นอันที่จริงหนูเป็นศัตรูของเขาโดยที่หนูเองก็ไม่รู้ตัวดั่นนะเหรอ ที่หนูเรียกว่าความรักที่มีต่อคนอื่นน่ะโมโมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเธอไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในทะำนองเน้นมาก่อนจบพริบตาหนึ่งเธอก็เกิดวั่นไห้เสียด้วยซ้ำว่าบางทีผู้ชายสีเทาอาจจะพูดถูกก็ได้และด้วยเหตุนั้นเราจึงต้องการที่จะป้องกันเพื่อนๆเหล่านั้นจากดูถ้าหนูรักพวกเขาจริงในเรืองช่วยเราด้วย เราต้องการให้พวกเขาเป็นหลักเป็นฐานและคือเพื่อนที่แท้จริงของพวกเขาเราไม่สามารถจะดูดายอยู่ได้ที่เห็นหนูฉุดร้องพวกเขาจากทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาเราอยากจัดการทุกอย่างให้หนูเลิกยุ่งกับเขาเพราะอย่างนั้นเราถึงให้ของสวยๆเหล่านี้กับหนูใครคือเราคะโมโม,ม,ม,มถามผ่านลิมฝีปากที่สั่นนิดนด เรามาจากธนาคารออมเวลาฉันคือตัวแทนบลราวอทับห้าหสาทับซอฉันเองนะ่ะหวังดีต่อหนูนะเพราะว่าธนาคารออมเวลานั้นไม่ยอมให้ใครมันล้อเล่นได้ในพิริปตานั้นโมโมพันจำถ้อยคำของเปปโป้และจีจีที่ได้พูดถึงการเก็บออมเวลาและโรคป,ประสาทที่แพร่หลายขึ้นมาได้ เธอสังหอนหวัดวันขึ้นในใจว่าชายผู้นี้คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องเธออยากให้เพื่อนทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆในยามนี้ด้วยเธอไม่เคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเช่นนี้ไม่ว่าในครั้งไหนแม้กระนั้นเธอก็ตกลงใจที่จะไม่ยอมให้เกิดความกลัวขึ้นมาเธอรวบรวมความกล้าและกำลังใจและโถมตัวเข้าไปสู่ความมืดและความว่างเปล่าซึ่งผู้ชายสีเทา าใส่ใช้เป็นที่กําบังอยู่เขาจำเหลืองดูโมโมโด้วยหางตาความเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของโมโมไม่ได้ผ่านสายตาเขาไปได้เขายิ้มเยาะอยู่ในทีในขณะที่จุดสิก,ก้าหมวนใหม่อย่าพยายามเลยหนูสู้รบปบมือกับเราไม่ได้ล็อกโมโมไม่ยอมอ่อนข้อไม่มีใครรักคุณเลยเหรอคะ เธอถามด้วยเสียงกระซิบผู้ชายสีเทางอตัวและตกเข้าสู่พวังนิดหนึ่งและตอบด้วยเสียงที่เหมือนมีสีเทาของขี้เทาฉันต้องยอมรับว่ฉันไม่เคยได้พบพ่านกับใครที่เป็นอย่างหนูมาก,ก่อนไม่เคยเลยจริงๆแล้วฉันเองก็รู้จักผู้คนมากมายถ้ามีคนอย่างนี้มาก แล้วก็คงต้องปิดธนาคารออมเวลาในไม่ช้าและเราคงต้องอันตรธานหายไปเพราะเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องประทังชีวิตได้เล่าตัวแทนหยุดพูดเขามองโมโม่และดูเหมือนกับกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่อะไรซึ่งเขาไม่เข้าใจและไม่สามารถทัดทานได้หน้าเขากลายเป็นสีเทาที่เท่ามากขึ้นไปอีก เมื่อเขาเริ่มพูดขึ้นอีกครั้งก็เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นโดยขัดกับความตั้งใจของเขาเหมือนกับว่าถ้อยคำพลั้งพลูออกมาจากตัวเขาเองโดยที่เขาก็ไม่มีทางขัดขวางขณะเดียวกันหน้าตาเขายิ่งบูดเบี้ยวมากขึ้นมากขึ้นด้วยความตระหนกในการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและแล้วโมโม่ก็ได้รับฟังเสียงจริงๆของเขาในที่สุด เราต้องอยู่ยังไม่ให้มีใครรู้จักเราเธอได้ยินเสียงซึ่งเหมือนกับแววมาแต่ไกลจะมีใครรู้ไม่ได้ว่ามีเราอยู่และเราทำอะไรเราทำให้ม่มีใครสามารถจะจดจำเราได้ตราบใดที่เราไม่เป็นที่รู้จักเท่านั้นที่เราจะปฏิบัติงานของเราได้งานที่ต้องบากบัน่นต้องดูดเอาชีวิตของผู้คน เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีเพราะเวลาทั้งหมดที่เขาประหยัดเป็นเวลาที่สูญไปแล้วสำหรับเขาเราช่วงชิงมันมาเป็นของเราเราเก็บมันเอาไว้เราเราต้องการมันเราหิวมันโอ้พวกเจ้ามีรู้เลยว่ามันคืออะไรเวลาของพวกเจ้านั้นแต่เรารู้ และสูบเอามาจากพวกเจ้าจนพวกเจ้าเหลือแต่กระดูกและเราต้องการมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะพวกเราเองก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีทกทถ้อยคำสุดท้ายนี้ผู้ชายสีเทาปล่อยออกมาจากคอเป็นเสียงคลอกคลอกแผ่วเบาแต่แล้วเขาก็ใช้มือทั้งสอง ป้องปิดปากตัวเองในทันควันเขาเพ่งมองออกมาข้างหน้าสายตายหยุดนิ่งอยู่ที่โมโม่โดยไม่เคลื่อนไหวหลังจากนั้นสักครู่ใหญ่ๆเขาดุคล้ายกับเพิ่งตื่นฟื้นจากความมึนงงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรกันเขาถามเสียงตะกุกตะกักหนูหนูหนูแอบฟังฉันฉันฉันไม่สบายหนูหนูทำให้ฉันไม่สบาย แล้วด้วยเสียงที่เกือบจะเป็นอ้อนวอนฉันฉันพูดจาเหลวไหลมากมายแม่หนูจา๋าลืมมันเถอะนะจ๊ะหนูต้องหนูต้องลืมมันนะลืมฉันลืมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาเขาลืมพวกเรากันหนูต้องลืมหนูต้องลืมนะจ๊ะเขาจับโมโมเข,ขยับเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้ผู้ชายสีเทาผุดขึ้นยืนหน้าตื่น มองไปมองมาเหมือนกับถูกใครลุกไล่พอช่วยกระเป๋าสีเทาตะกัวดได้ก็ก้าวตรงไปที่รถในทันทีและปรากฏการประหลาดก็ได้เกิดขึ้นคือเหมือนกับการระเบิดที่ทวนสวนทางจากรอบด้านสู่จุดศูนย์กลางสิ่งของต่างๆรวมทั้งตุ๊กตาที่วางอยู่กระจัดกระจายปลิวว่อนรวมตัวหายเข้าไปในที่เก็บของท้ายรถยนต์ซึ่งฝาของมันกระแทก ปิดลงเองด้วยเสียงอันดังแล้วรถก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วจนก้อนกรดก้อนหินถูกล้อทับกระเด็นกระจายไปโมโม่นั่งอยู่กับที่อีกพักใหญ่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เธอได้ยินความหนาวสั่นเย็นในเยือกค่อยๆหายไปและในระดับเดียวกันทุกสิ่งก็พลันชัดเจนขึ้นเธอไม่ลืมสิ่งใด เพราะเธอได้ยินเสียงจริงๆของผู้ชายสีเทาคนหนึ่งในกอหญ้าแห้งเบื้องหน้าเธอนั้นมีควันลอยขึ้นมาจากก้นซิก้าสีเทาซึ่งกำลังไหม้กลายเป็นกี้เท่าลอยขึ้นไปอย่างชัชาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ facebook b o x p o t com ค่ะ p e a c h w i b w k แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ